โค้งสุดท้ายของลีกพระรองเดินทางมาถึงทีมที่3แล้วครับวันนี้มาถึงคิวของเสือป่าราชานครปฐมยูไนเต็ดทีมอันดับ3ของตารางคะแนนปัจจุบันมี48แต้มครับแต้มเนี่ยเท่ากับเชียงใหม่ยูไนเต็ดเลยแต่ประตูได้เสียดีกว่าครับแล้วก็แต้มตามหลังจากฝูงยังตาด FC อยู่เพียงแค่2แต้มเท่านั้นพูดถึงนครปฐมครับภาพของโค้ชธงธงชัยสุโกกีมันเหมือนเป็นไอคอนของทีมไปแล้วทำทีมมาอย่างยาวนานครับแน่นอนทีมเสถียรนักเตะเองเนี่ยก็เลือกมากับมือเลยผลงานนครปฐมเองค่อนข้างดีครับ10เกมที่ผ่านมาแพ้แค่2เกมเท่านั้นคือเปิดบ้านแพ้อุทัย0ประตูต่อ3แล้วก็อีกเกมนึงบุกไปแพ้เชียงใหม่ยูไนเต็ด0ประตูต่อ2 2เกมล่าสุดก็ไม่แพ้นะเปิดบ้านชนะสุพรรณ1ประตูต่อ0แล้วก็บุกไปเสมอชัยนาท0ประตูต่อ0ครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็หนักเสมออยู่ปัญหาของนครปฐมที่ผมมองเลยคือเกมรุกครับยิงประตูได้น้อยช่วงหลังๆนี่ยิ่งน้อยเลยเวลาชนะเนี่ยก็เฉือน1-0แบบเนี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่นครปฐมดีมากๆเลยคือเล่นในบ้านนะนครปฐมแพ้ไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นครับแพ้กับเกษตรศาสตร์ FC แล้วก็อุทัยธานีอย่างที่บอกไปในช่วงต้นที่เหลือเนี่ยไม่แพ้เลยเลข2เองก็เรียกความฮือฮาได้ไม่น้อยนะดึงกัปตันช้างกฤษดาวงแก้วมาร่วมทีมครับกัปตันทีมฟุตซอลทีมชาติไทยลงสนามบ่อยด้วยก็คือเอามาใช้เลยไม่ได้เอามาเรียกกระแสอย่างเดียวครับตัวผมเองเคยไปสัมภาษณ์พี่ช้างด้วยที่สนามแกก็บอกครับว่าใจแกอยากเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กละการมานครปฐมเหมือนเติมเต็มส่วนหนึ่งในชีวิตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใส่เต็มที่ทุกเกมอยู่แล้วครับคลิปนั้นก็อยู่ในช่องนี้แหละลองสไลด์ไปดูกันได้ครับเดี๋ยวเราไปดู5เกมที่เหลือของเสือป่าราชากันครับเกมแรกเปิดบ้านรับการมาเยือนของแกนอันดามันระนองเกมนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยระนองออกเยือนก็ไม่ดีอันดับอยู่ท้ายตารางด้วยครับควรเก็บ3แต้มเป็นอย่างยิ่งเกมต่อมาก็ออกไปเยือนราชประชาครับทีมราชประชาเองมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในทีมครับส่วนตัวแล้วก็ยังคิดว่าโค้ชพงผ่านเกมนี้ได้ถ้า2เกมนี้ได้6แต้มนะอุ่นใจขึ้นเยอะครับแม้ว่าจะเจอจ่าฝูงอย่างตราดซึ่งเกมนี้น่าจะเป็นเกมชี้ชะตาเลยว่านครปฐมเนี่ยจะไปลีกสูงสุดหรือเปล่าเกมนี้ก็เหมือนได้วัดเลยครับกับตราด FC เกมรองสุดท้ายครับออกไปเยือนอุดรธานี FC ทีมที่ตกชั้นไปแล้วมีปัญหาในทีมค่อนข้างเยอะครับนักเตะในทีมเขาอาจจะมาไม่ครบด้วยซ้ำครับเกมสุดท้ายครับเปิดบ้านเจอเขี้ยวสมุทรปราการนี่คือทีมที่3ที่เราทำนะโปรแกรมของตราดกับสุพรรณบุรีเนี่ยเหนื่อยกว่านี้เยอะครับคือเห็นโปรแกรมของนครปฐมแล้วโอกาสดีมากๆนะที่ปีนี้นครปฐมโค้ชธงทีมงานนครปฐมทุกคนจะได้เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดครับรอดูแล้วกันครับว่าบทสรุปจะเป็นยังไงแต่ถ้าได้ขึ้นไปก็สนุกแน่นอนครับใครชอบคลิปประมาณนี้ผ่านหูผ่านตามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ